สถานีเพชรบุรีเพชรบุรีโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถเพชรบุรีสถานี Please mind the gap between train and platform สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมก็เดินทางมากับรถไฟฟ้า MRT มาลงที่สถานีเพชรบุรีวันนี้จะชวนเพื่อนๆไปชมทางเชื่อมใหม่นะเป็นทางเชื่อมจากสถานีเพชรบุรีไปที่อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ก่อนอื่นผมออกมาที่ทางออก2เพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศด้านบนก่อนลงไปด้านล่างจะงงด้านนู้นก็คือทางไปท่าเรือนะท่าเรือคลองแสนแสบเรียกว่าท่าเรืออโศกตรงนี้ก็เป็นอาคารสิงห์คอมเพล็กซ์แล้วก็ด้านหน้าเขามีการก่อสร้างเห็นมีคนงานอยู่เขาก่อสร้างทางออกจุดเข้าออกนะบริเวณที่จะข้ามฝั่งไปปกติเนี่ยถ้ามา MRT เราจะไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็ต้องใช้ทางม้าลายตอนนี้รถมันก็เยอะนะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่แต่ตอนนี้มีทางเชื่อมแล้วนะมีทางเชื่อมไปทางอาคารสิงห์คอมเพล็กซ์แล้วไปที่มสว.ก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยผมจะพาเพื่อนๆไปดูทางเชื่อมไปอาคารสิงห์คอมเพล็กซ์กันเลยผมเข้ามาที่ช่องทางออกที่2เมื่อผ่านจุดตรวจเข้ามาด้านหน้าก็เป็นเมโทรมอลส่วนด้านขวาก็เป็นทางเข้าอาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ด้านซ้ายก็เป็นบันไดเลื่อนที่ลงไปชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารเดินเข้าไปนะครับพาเพื่อนมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดมาจากจำหน่ายตั๋วนะครับก็เลี้ยวซ้ายด้านในก็ทำแบบหรูหราเลยนะสุดอลังการแล้วก็ดีไซน์ลักษณะนี่ก็คือเหมือนอาคารสิงห์เลยมองแล้วดูสบายตาแล้วก็ดูปลอดภัยแล้วก็ดูมันน่าเดินนะฮะมันน่าเดินก็เป็นระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะเป็นระยะทางก็ประมาณข้ามถนนแหละเมื่อเดินเข้ามาแล้วด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นบันไดเลื่อนที่จะขึ้นไปที่อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะด้านหน้าของอาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะด้านขวามือก็เป็นอาคารสิงห์คอมเพล็กซ์แล้วมาดูด้านซ้ายหน่อยตรงนี้เขาจะเห็นว่ามีคนงานเขากำลังที่จะทำก่อสร้างทางเข้าออกนะตรงนี้มีจุดหนึ่งที่ผมถ่ายเมื่อต้นคลิปในช่วงที่มองอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทางออก2ที่ผมยืนอยู่นั่นแหละอันนี้เรามาอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามที่ผมเคยมาอัปเดตนะสะพานข้ามอโศกที่เขาก่อสร้างแล้วก็ซ่อมแซมอันนี้ก็เปิดให้ใช้ไปพักใหญ่แล้วตอนนี้อาจจะเงียบๆนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเรียกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ยังมีไข้หวัดอยู่ก็ทำให้ห้างต่างๆก็ดูซบเซาไปสิงห์คอมเพล็กซ์เนี่ยเขาก็เปิดในช่วงเวลา10โมงเช้าไปถึง6โมงเย็นนี่ก็เป็นด้านหน้านะครับสังเกตว่าเขาจะคล้ายๆกับอุโมงค์นะเพราะเขาเป็นคนจ่ายงบประมาณในการก่อสร้างเขาก็ออกแบบให้เหมือนกับอาคารของเขาแล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้ข้ามฝั่งเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยจะข้ามฝั่งมาที่อาคารของเขาหรือจะเดินเลียบถนนอโศกมนตรีไปที่มสว.ก็สะดวกปลอดภัยนะครับผมเดินกลับมานะด้านนี้เดินกลับมากลับไปที่สถานีเพชรบุรีถ้าเราอยู่ด้านสิงห์คอมเพล็กซ์นี่เราจะไป MRT แล้วก็ผ่านอุโมงค์อันนี้ก็จะเชื่อมไปที่ MRTด้านขวามือ
ทางเขาออกนะที่ผมถ่ายตอนนี้เขากั้นไว้อยู่นะครับที่มีคนงานก่อสร้างกันอยู่ด้านหน้าถนนอโศกนั่นแหละตอนนี้เขากั้นอยู่สำหรับทางเชื่อมนี้ก็เปิดตามรถไฟฟ้านะนะครับรถไฟฟ้าตอนนี้ก็ปิด3 ทุ่มทางเชื่อมนี้ก็อยู่ในเวลานั้นแหละเมื่อต่อไปมีการขยายออกไปก็จะขยายต่อด้านขวามือนี่ก็คือลงไปชั้นจำหน่ายตู้โดยสารปกติเรามาจะออกทางออก2แล้วเลี้ยวขวาขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ